แต่วันนี้ชีดดวการพี่น้องประคําของพระเจ้าจะมาถึงชีวเราจะทําเราตื่นเต้นเท่ารับการเปลี่ยนแปลงชีวเป็นอย่างยิ่ง,องเองไหมครับตอนเช้านี้เราพร้อมแล้วเรามีการลุกขึ้นยืนนะครับอ่านพระเจ้าครของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ31ถึง39นะครับน้องพร้อมแล้วเราจะอ่านประคำพระเจ้าพร้อมกันนะครับถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไร ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดฝังเราได้พระองค์ผู้พิทรงหวงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงทําให้พวกเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วใครจะเป็นผู้ลงโทษอีกพระเยซูคิดหรือผู้สิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์สถิต หน้าเบื้องขวาพระหัตของพระเจ้าและทรงอิฐฐานขอเพื่อเราด้วยแล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคิดได้จะเป็นความทุกข์หรือความยากลําบากหรือการเคี่ยวเข็นหรือการกันดานอาหารหรือการเปรยกายหรือการถูกโผยภัยหรือการถูกคมดาบหรือต่อนะครับตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเห็นแก่พระลงข้าเราจึงถูกประหารวันยังค่ํานับว่าเป็นแกะสลับเอาไปฆ่า แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยเหลือล้อนโดยพระประสงค์รักเราทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือสิ่งที่มีในภายหน้าหรือฤทธิเดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดใดอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคิดอมตะผู้เป็นเจ้าของเราได้เราไ่ายถานพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองสำหรับเช้าวันนี้พระองค์เจ้าข่ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรให้พระคำของพระองนั้นเต็มวยฤทธเดชฤทธอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระองมากยิ่งขึ้นเราได้รู้ถึงความรักของพระเจ้าเราได้เชื่อและมั่นใจในความยิ่งใหญ่ของพระองขอพระเจ้าทรงอวยพร ในวันนี้พระองค์เช่าคาให้ทุกคนที่เข้ามาเขาได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์เขารู้ว่าพระเจ้าทรงรักและห่วงใยชีวิตของเขาขอพระคุณพระองค์ขอมอบเวลานี้ไว้ในพระหถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสรรเสริญพระเจ้าเรียนเชิญพี่น้องท่านนั่งลงครับพี่น้องครับมีคํากล่าวไว้ว่าความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทําลายความขี้เหล่ให้กลับเป็นความงามได้ ทำลายความแก่ให้เป็นความหนุ่มหรือความสาวได้ทำลายความทุกข์ให้เป็นความสุขได้ทำลายความใจแคบให้เป็นใจกว้างได้ทำลายความกลัวให้เป็นความกล้าหาญได้ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทั้งที่เรามองไม่เห็นว่าความรักหน้าตาเป็นอย่างไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรักเกิดขึ้นได้อย่างไรและไม่จาเป็นต้องมีคําอธิบายว่านี่คือความรักเพราะความรักนั้นสามารถสัมผัส และรู้สึกได้จากดวงตาใบหน้าของเราความคิดคำพูดและการกระทำความรักไม่ได้ขึ้นกับวิญญาทางเราอาจเคยได้ยินว่าแม้หุบเขาก็ไม่อาจวางกั้นความรักได้นลองเชื่อชันดูไหมครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่ดองครับและแขกผูพ้พีเกยรตที่รักทุกท่านความรักเป็นสิ่งมหัศัรจย์เป็นแรงผลักดันทําให้เราทําสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายในโลกนี้ มีตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากบอกพี่น้องว่าความรักมีความหาสัจจันทร์เป็นอย่างไรเรื่องราวของพระราชาชาจาหันกับพระมเหสีของพระองจนลงเกิดด้วยการสร้างนอนุสาวร์แห่งความรักคือทัชมาหานพระราชาอินเดียชาจาหันพระลงทรงรักพระมเหสีของพระองเป็นอย่างมากต่อมาพระนางประชวนและใกล้จะสวรรคตเมื่อใกล้จะสิ้นพระทัยนั้น พระราชาได้กล่าวกับพระนางว่าที่รักพี่รักเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดในโลกเธอจึงตอบกับพระราชาว่าจงบอกให้โลกรู้พระราชาจึงได้สร้างสรนส,ส,สถานแห่งความรักที่เรียกว่าทัสมหาฮานเพื่อลึกถึงพระนางในปีคศ .1632 ถึงปี1635ตามชื่อพระเหสีของพรอหลทัสมหาฮาน เป็นหลุมฝังศพที่สวยงามที่สุดในโลกซึ่งก่อสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวใช้คนงานสร้างราวสองแสนคนใช้เงินก่อสร้างประมาณหนึ่งล้านเหรียญเมื่อพระราชาสวนรคตก็ได้ฝังไว้ที่เดียวกันพี่ล้งครับนี่คือสิ่งมหัศจ,จรรย์ที่คนคนหนึ่งทําเพื่อคนที่เขารักเมื่อไหรก็ตามที่ความรักเข้ามาในใจของของเราชีวิตของคนนั้นจะเปลี่ยนไป ทำให้เขาทำสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าทําได้เช่นเดียวกับชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่รวมทั้งตัวผมเองด้วยเมื่อความรักของพระเยซูคิดเข้ามาเติมเต็มในหัวใจของเราทําให้เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นจากพระธรรมตอนนี้พี่น้องเปาโลได้สอนเห็นชีวิตของท่านเปลี่ยนไปนับจากวันที่ท่านได้ต้อนรับพระเยซูรับเอาความรักของพระเยซูคิดเข้ามาในชีวิตของท่าน เข้ามาในใจของท่านเซาโลผู้อยู่ในโลกแห่งธรรมบัญญัติคมเหงริเซียนคมเหงผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นบุคคลหนึ่งที่เห็นด้วยในการตึงพระเยซูที่ไม้กลางเขนกลับกลายเป็นเปาโ,โลที่อยู่ทิศชีวิตในการรับใช้พระเยซูคริสต์จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเซาโลผู้เคยเป็นคนนับหน้าถือตายคนในคนสมัยนั้นทั้งชาติที่กําเนิดตามสายเลือดเป็นยว และโรมันตามถิ่นกําเนิดวุฒิการศึกษาที่สูงส่งด้านกฎหมายโรมันและปรัชญ,ญาต่างๆของสมัยนั้นกลับกลายเป็นผู้ที่คนยิวเกียดชังต้องอดอ,งอดต้องอดอยากต้องทนทุกข์ต่างๆมากมายจากบ่ามพีตอนนี้ได้บันทึกถึงชีวิตอาจารย์เปลโลผู้มีชีวิตอยู่เพื่อไปคิดว่าในหนึ่งโคลิโทบทที่4ข้อ1 0ถึงข้อ13นั้นได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังในข้อสิอกว่าเราเป็นคนโง่ พราะเห็นแก่พระคิดและท่านทั้งหลายเป็นคนมีปัญญาในพระคิดเราอ่อนแอแต่ท่านมีกําลังท่านทั้งหลายมีเกียรติแต่เราไร้เกียรติจนถึงเวลานี้เราก็ยังหิวและกระหายขาดเครื่องนุ่งหม่มถูกบบยตีและไม่มีบ้านอยู่เราทํางานตากตําด้วยมือของตัวเองเมื่อถูกด่าเราก็อวยพรเมื่อถูกคลมเพงก็อดทนเอาเมื่อถูกให้ร้ายก็พยายามวินวอนเรากลายเป็นเหมือนคนเป็นเหมือนเศษเด่นของโลก และลากีของตุ้สินจุมวันนี้พี่้องครับอะไรคือแรงจูงใจที่ทําให้อาจารย์เปาโลนั้นเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้อะไรที่ทําให้เปาโลเป็นคนที่มีชื่อเสียงในขัะนนั้นยอมทนทุกข์เพื่อข่าวประเสริฐเพื่อรับใช้พระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าได้บอกถึงแรงจูงใจของอาจารย์เปาโลว่าเพราะความรักของพระเยซูคิดที่ครอบครองในหัวใจของท่าน ทำให้เปาโลยอมทำตามน้ำาไะายของพระเยซูคริสให้สำเร็จในชีวิตของท่านคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสร,ริฐในความรักของพระเจ้าพาคนมากมายได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์ด้วยใจกล้าหาญไม่หวาดกลัวแม้แต่น้อยแม้ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากในชีวิตก็ตามท่านไม่หยุดที่รับใช้พระเจ้าจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตพี่น้องครับวันนี้เราจะมาดูแรงจูงใจ เมื่อชีวิตของเราพบความรักของพระเยซูชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมเป็นไหมครับจากพระธรรมตอนนี้เรามีการได้ศึกษาพระเจาคของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันซึ่งเช้านี้ผมจะให้หัวข้อคําเทศนาเช้านี้ว่าความรักของพระคิดเปลี่ยนชีวิตของคุณสาประการด้วยกันความรักของพระคิดเปลี่ยนชีวิตของคุณประการแรกเราได้เป็นสหายของพระเยซูคิ์เราได้เป็นสหายของพระคิดในข้อ3 1มสิบเอ็ดถึงสาได้บอกไว้ข้อสาบอกว่า ถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้จะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้สหายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตสถานให้ความหมายว่าสหายคือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขคนที่ไปไหนไปด้วยกันพี่น้องครับสหายที่เป็นมนุษย์อาจจะมีความจำกัดที่ช่วยเหลือท่านและเดินเคียงข้างท่าน ในยามที่ท่านต้องการแต่มีสหายผู้หนึ่งที่ไปกับท่านได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่จํากัดและพร้อมช่วยเหลือท่านทุกลักาคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเองเป็นไหมครับพระเจ้าพร้อมที่ช่วยเหลือท่านเพียงแต่ท่านยอมรับพรองเข้ามาเป็นเพื่อนของท่านเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของท่านในทุกส่วนในชีวิตของท่านจากพระธรรมตอนนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของอาจารย์เปรโรมเมื่อเขาได้สัมผัสถึงความรักของพระเยซูคริสต์ท่านไม่เหมือนเดิม ท่านเปลี่ยนไปจากเดิมจากคนที่เป็นศัตรูของพระเยซูคริสต์ต่อต้านพระลหิข่มเหงผู้เชื่อบัดนี้เปาโลกลายเป็นสหายของพระเยซูคริสต์เปาโลมั่นใจว่าพระองค์ทรงอยู่กับท่านและคอยช่วยเหลือท่านเสมอในทุกสถานการณ์ในชีวิตของท่านทั้งงานรับใช้การประกาศเป็นพยานขึ้นเขาเสด็จของพระเจ้าท่านไม่หวาดกลัวแม้ต้องเผชิญความยากลําบากพี่งครับแต่เปาโลมั่นใจสิ่งหนึ่งเพราะท่านรู้ว่าท่านไม่ใช่แค่ผู้เชื่อ ในพระเยซูคริสต์แต่ท่านได้เป็นสหายของพระเยซูคริสต์สายจึงมีความมั่นใจในสหายที่มีวันเปลี่ยนแปลงคือพระเยซูคริสต์งานรับใช้ทุกอย่างที่ท่านเปาปโลได้ทำจึงสําเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะครับวันนี้จึงไม่มีสิ่งใดที่หยุดชิดของท่านในการเดินติดตามพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่ท่านเผชิญอยู่พระเจ้า ทรงอยู่กับท่านความเจ็บป่วยของท่านที่เผเชิญอยู่ในวันนี้ที่หมอว่ารักษาไม่หายความป่วยไข้ของท่านพระเจ้าเป็นสหายของท่านโปรดจะท่งช่วยท่านการงานของท่านที่มีปัญหาพระเจ้าท่งอยู่กับท่านการเรียนของท่านท่านเรียนยากลําบากไม่รู้จะจบหรือเปล่าพี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นสหายของท่านโปรดจะช่วยท่านสถานภาพของท่านเปลี่ยนไป ตอนที่ท่านเป็นเด็กเป็นนักศึกษาแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ตามหรือวัยชราพระเจ้าองค์พระเยซูคริสยังเป็นสายของท่านอยู่ทุกเวลาเองไหมครับพระองค์ยังทรงอยู่กับท่านเสมอผมจะบอกพี่น้องว่าแม้ท่านจะเผชิญความยากลําบากในชีวิตสิ่งใดก็ตามพระเจ้าทรงอยู่กับท่านและโปรดช่วยช่วยเหลือท่านในสิ่งท่านกําลังเผชิญอยู่ในข้อ3 2ได้บอกไว้ว่า พระองค์ผู้ไม่ทรงหวงแหนพระบุตรของพระองค์แต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกับพระบุตรนั้นหรือเปโลได้บอกความจริงอย่างหนึ่งให้กับเราอย่างชัดเจนว่าขนาดชีวิตขององค์พระเยซูคิดพระองค์ยังยอมพีชีพมาตายที่ไมก้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราได้ภาษาอะไรสิ่งสารพัดต่างๆที่มีความจําเป็นในชีวิตของเราพระองค์จะไม่ประทานให้กับเรา พระองค์จะช่วยเหลือเราซึ่งเป็นสหายของพระองค์อย่างแน่นอนพระองค์ให้สัญญากับเราพระองค์รักเราและจะช่วยเหลือเราในลมบทที่หข้อ8บอกว่าถ้า,ราพระเจ้าพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราขณะที่เราจะเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิดสิ้นพระชนเพื่อเราพระองค์ตายเพื่อเราแม้เรายังไม่รู้จักกับพระองค์สหายคนนี้พี่น้องควรยึดไว้ให้มั่นคงเลยไหมครับสหายคนนี้พี่น้องควรยึดไว้ตลอดชีวิตของท่าน ว่าท่านจะไปชิญสิในใดก็ตามพระเจ้าทรงอยู่กับท่านเสมอพระองค์รักเราพร้อมช่วยเหลือเราทุกเวลาพี่น้องครับเดิมในอดีตรเราอาจจะไม,ไม่รู้จักกับพระเจ้าเราอาจจะเป็นศัตรูกับพระองค์และเคยดูหมิ่นพระนามของพระองค์เราอาจจะเคยต่อต้านพระองค์เราอาจจะเคยเบื่อชิดด้วยกําลังของเราอยู่ในความบาปพ,พึ่งพากําลังของตนเองอยู่อย่างโดดเดี่ยวบางครั้งไม่มีใครเข้าใจเราเลย ไม่มีใครเดินเคียงข้างเรายามเราเผชิญปัญหาและคอยช่วยเหลือเรายามเราเผชิญประสบปัญหาในลําพังแต่วันนี้ผมอยากนุนใจพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติว่าพระเยซูคริสต์ไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่ห่างไกลท่านแม้คนทั้งโลกจะทอดทิ้งและเดินออกไปจากชีวิตของท่านผมอยากบอกให้ท่านรู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์ไม่เคยทอดทิ้งท่านพระองค์คอยช่วยเหลือท่านอยู่กับท่านเสมอเพราะท่านเป็นสหายของพระอ,องค์ ในอิสยาห์บทที่40ได้กล่าวไว้ว่าในข้อ10ได้บอกให้เราถึงความมั่นใจบอกว่าอย่ากลัวเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นภระยเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราจากพระธรรมอิสยาห์ตอนนี้ชี้เราได้เห็นอย่างหนึ่งว่าอย่ากลัวในการที่ก้าวเดินไปข้างหน้าในการดำเนินชีวิตของท่าน ถ้าอาจจะมีความหวาดกลัวอยู่ในชีวิตวันนี้ผมอยากบอกว่าพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าอยู่กับท่านถ้าเคยบาดเจ็บในอดีตไม่กล้าก้าวเดินไปข้างหน้ามีปัญหาในความสัมพันธ์กับคนหรือบาดเจ็บในธุรกิจที่ล้มเหลวพระเจ้าว่าอย่าขยับเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเจ้ายามที่เราอ่อนแรงพระเจ้าจะเสริมกาลังเราและจะช่วยเจ้าพระเจ้าว่าพระองค์จะช่วยเราด้วยมือฝ่าของพระองค์ มือปวาคือมือแห่งเสรทธิอํานาจและการช่วยเหลือของพระเจ้าที่ไม่มีขีดจํากัดเอมเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าช่วยเหลือเราได้เสมอพระองค์ทรงอยู่กับเราวันนี้พี่น้องดีใจไหมครับเราไม่ใช่คนอื่นแต่ท่านเป็นสายของพระเจ้าท่านเป็นสายของพระเจ้าผมเคยประสบอุบัติเหตุรถชนรถบรรทุกหกล้อที่เปิดท้ายวิ่งประมาณ6-7เจปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะทุกครั้งที่ผมออกจากบ้านผพอจะอิหารกับพระชา้าเสมอว่าไม่าจะเป็นไปใกล้ไกลไปทํางานไปว่าความไปอะไรก็ตามผมจะบอกพระเยซูเส,สมอว่าพระองค์ปกป้องข้าพเจ้าและอยู่กับข้าพเจ้า,าด้วยในเย็นวันหนึ่งประมาณหกโมงเย็นผมกำลังจะเดินทางไปประชุมที่ที่จักรแห่งหนึ่งในขณะนั้นที่ผมอยู่ผมได้ขับรถวิ่งบนถนนพุทธสาครมุ่งหน้าไปถนนเพชรเกษมในขณะนั้นมีรถหกล้อตอนยาวบรรทุกสารเคมีจํานวนมาก เปิดท้ายเปิดท้ายวิ่งและยืดออกมาราวสองเมตรตรงที่ยืดออกมาไม่ได้ติดสัญญาณไฟไว้และจอดกําลังจะกลับรถซึ่งจอดในเลนที่ผมกําลังวิ่งตรงมาส่วนท้ายนั้นฟังช่องทางเดินรถของผมที่วิ่งทางตรงขณะนั้นผมมองทางตรงอย่างเดียวผมมองไม่เห็นท้ายที่ยื่นออกมาพี่น้องครับเซียววินาทีเดียว ท้ายี่ยืดออกมาเพราะว่าท้ายรถนั้นมีเหล็กไอ้น,นี่คือนี่คือภาพจําลองแต่รถคันนั้นจะสูงกว่านี้และคันใหญ่กว่านี้ยืดออกมามุมเหล็กที่รถกําลังจะเลี้ยวนั้นตรงสามเหลี่ยมกําลังจะทะลุก,กระจกเข้ามาโดนศรีรษะคือแนวศรีรษะผมอยู่ระดับเดียวกับเหล็กนั้นพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าในเชี่ยววินาทีนั้นผมคิดว่าผมคงไม่รอดแน่ๆถ้าผมไม่ตาย ผมก็สาหัสเพราะศีรษะผมนั้นอยู่ในแนวเดียวกับเหล็กผมขอบคุณพระเจ้าด้วยขน้นเสี้ยววินาทีเดียวผมร้องบอกพระเจ้าว่าพระเยซูช่วยด้วยแล้วผมก็กอดพวงมาลัยไว้แล้วหักหลบชนเข้าไปที่ทา้ายรถบรรทุกนั้นเต็มแรงกระจกข้างหน้าแตกละเอียดประตูด้านข้างตั้งแต่คนฝั่งคนขับยันถึงด้านหลังบุบเป็นรอยขูดยาวระบุบ ในขณะนั้นผมสังเกตเห็นรถพยาบาลรถปอเต็กตึงโรคกับตันอยู่มาอยู่รอบๆเขาคขงมาเก็บศพผมแน่ๆเลยในขณะนั้นเองพี่น้องครับมีคนมองมาดูที่รถผมทุกคนจ้องสายตามาที่นี่ว่าผมจะรอดหรือเปล่าถ้าไม่รอดก็เจ็บหนักพี่น้องครับวันนั้นผมก้าวลงออกมาจากรถ ผมค่อยเดินลงมาและสำรวจดูตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นผมมีบาดแผลที่ไหนหรือไม่วินาทีนั้นผมไม่รู้ว่ามีผมรู้ว่าไม่มีใครช่วยผมได้แน่นอนนอกจากองค์พระเยซูรคริสเท่านั้นตอนนั้นผมได้สัมผัสว่าชีวิตผมอยู่ใกล้ควารรมตายมากที่สุดผมค่อยๆลืมตาขึ้นบอกพระเจ้าและสำรวจดูตัวเองศีรษะผมแตกหรือเปล่า ขาหักไหมมีบาดแผลตรงไหนหรือเปล่าพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าผมลงมาจากรถไม่มีบาดแผลแม้แต่จุดเดียวมีแต่เศษกระจกมีแตเ่เศษกระจกรถที่ตกเต็มทั้งตัวและทำให้ผมรู้สึกคันเพราะเศษกระจกนั้นผมขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่เหล็กรถบรรทุกนั้น ไม่มาโดนสีษะแต่โดนตรงมุมประตูรถที่เป็นโครงสร้างรถพอดีทําให้เหล็กนะั้นไม่สามารถทะลุก,กระจกเข้ามาโดนศีรษะผมได้ผมขอบคุณพระเจ้าในเวลานั้นเป็นช่วงหกโมงครึ่งเป็นช่วงที่การจราจรหนาแน่นคนกาลังเลิกงานผมหักหลบในเลนที่ทายมันยื่นออกมานั้นไม่มีรถสักคันวิ่งสวนมาถ้ามีรถวิ่งมารถนั้นจะชนท้ายรถผมแล้วอัดเข้าไปข้างใน ตรงทายรถอีกครั้งหนึง่งผมขอบคุณพระเจ้าที่วันนั้นพระเจ้าปกป้องและช่วยเหลือผมเพราะผมรู้ว่าพระเยซูคิดเป็นสหายเลิศในชีวิตของผมในวันนั้นพระเจ้าช่วยเหลือผมได้วันนี้พระเจ้าก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องได้ในปัญหาท่านเผชิญอยู่เช่นเดียวกันเพอยากพี่น้องมั่นใจว่าพระองค์ทรงเป็นสหายของท่านผมอยากหนุนใจท่านโปรแสนดีจริงๆ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมอยากบอกพี่น้องว่าท่านอย่าทิ้งสหายที่ดีของท่านคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนไหมครับความรักของพระคิดเปลี่ยนแปลชีวิตของเราได้จากวันนั้นถึงวันนี้ผมมั่นใจพระเยซูทรงอยู่กับผมในทุกสถานการณ์เพราพระองค์เป็นสหายของเราและเราเป็นสหายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งแรกเราได้เป็นสหาย ของพระคิดประการที่สองความรักของพระคิดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราประการที่สองเราได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยพระคุณในข้อ3 3มสถึงสาก็ได้กล่าวไว้บอกว่าในข้อ3าใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงทําให้พวกเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วใครจะเป็นผู้ลงโทษอีกพระเยซูหรือคิดหรือผู้สิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้น อีกพระยา้าทรงให้พระองเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์สถิตณนเบื้องฝาพระหัตของพระยจชาและทรงอธิษฐานเผื่อเราด้วยเปาโลได้ย้ำให้เราเห็นว่าเดิมจากคนที่เป็นคนเข่งคัดในร,รมบัญญัติและประพฤติตามกฎเกณฑ์บัญญัติของยิวอย่างเร่งคัดท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นถูกต้องและทำท่านเป็นคนชอบธรรมในพระยจชาเห็นด้วยการตึงพระเยซูที่ไม้กางเขน ต่อต้านขบเพงผู้เชื่อในสมัยน,นั้นที่มีความเชื่อที่แตกต่างกับท่านแต่เมื่อท่านได้สัมผัสถึงความรักขององค์พระเยซูคริสต์โลได้เข้าใจความจริงว่าไม่มีใครชอบทำได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติกฎเกณฑ์ศาสนาหรือหลักปรัชญ,ญาต่างๆได้แต่เราทุกคนเป็นคนชอบทำผ่านองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นโดยพระองค์ได้มาตายที่ไม้กางเขนเพื่อเทบาบแทนเราแทนมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา และพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่สามและทรงอยู่กับเราพระองค์จึงสามารถช่วยเือเได้เเมนไหมครับพี่น้องพระเยซูเท่านั้นที่ทําเราเป็นผู้ชอบธรรมได้เราไม่สามารถเป็นผู้ชอบธรรมได้โดยการที่เราก็ทําดีแต่เราสามารถเป็นผู้ชอบธรรมได้โดยการเรารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ยอมรับพระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าที่แท้ในชีวิตของท่านตอนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของท่านเพราะคุณความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อเรา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ท่านจะเป็นอย่างไรไม่ว่าดีท่านจะเป็นอย่างไรไม่ว่าวันนี้ท่านรู้จักพระเจ้าหรือไม่พระองค์ทรงรักและห่วงใยท่านไม่ว่าท่านจะมีการศึกษาสูงหรือต่ําพระเจ้าทรงรักท่านฐานะสังคมของท่านจะเป็นอย่างไรพระคุณพระเจ้าก็ไปถึงท่านอาชีพของท่านจะเป็นอย่างไรความรักและพระคุณของพระเจ้าก็มาถึงท่านเสมอเองไหมครับเพราะพระคุณของพระเจ้านั้นให้กับเราฟรีๆไม่ต้องจ่ายราคา งค์ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดท่สิ้นจากเราพี่น้องครับเพราะคุณความรักของพระเจ้านั้นทําให้เราเป็นคนชอบทมไม่มีใครไปฟ้องเราอีกต่อไปไม่มีใครไปกล่าวหาเราอีกต่อไปว่าเรามีความบาปอยู่ในชีวิตไม่มีใครกล่าวโทษและลงโทษเราอีกต่อไปว่าเรานั้นเป็นคนไม่ชอบทมเพราะพระโลหิตของงค์ที่ไม้กางเขนได้ชำระเราแล้วเองเป็นไหมครับพี่น้อง ชำํำระเราให้บริสุทธิ์แล้วเราจึงเป็นคนชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์ในธรรมอิสยาบทที่ห0บได้กล่าวไว้ในข้อ8บอกว่าพระองค์พระทรงแก้ต่างให้กับข้าพเจ้านั้นอยู่ใกล้ใครจะสู้ฟ้างกับข้าพเจ้าให้เรายืนขึ้นมาด้วยกันและใครจะกล่าวหาข้าพเจ้าก็ให้เขาเข้ามาใกล้ข้าพเจ้านี่แน่พระยาวเวองค์เจ้านายทรงช่วยข้าพเจ้าใครจะกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่ามีความผิด ดูสิพวกเขาทุกคนจะหลุดลุยไปเหมือนเสื้อผ้าตัวมแมลงจะกัดกินพวกเขาเสียเพิพ่มพีข้อนี้ไนดะ้ชี้เราเห็นว่าโดยพระเยซูคริสต์เจ้าไม่มีใครสามารถที่จะฟ้องและกล่าวหาเราได้เป็นไหมครับพี่น้องแม้คนในโลกนี้พยายามใส่ร้ายเราแม้ผีมารสตานพยายามยัดเยียดให้กับเราว่าเราเป็นคนไม่ดีแต่ว่าคุณความรักของพระเจ้า พระโลหิตของพระเยซูไถ่เราแล้วเอเป็นไหมครับพี่น้องขอเราได้มั่นใจในวันนี้ว่าเราเป็นคนชอบธรรมโดยพระคุณของพระเจ้าวันนี้เราไม่ได้ชอบธรรมด้วยการเราพยายามทําดีเพราะการทําดีนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทําแต่ไม่เพียงพอที่จะพาเราเป็นคนชอบธรรมและพาเราขึ้นสวรรค์และรอดได้เอเป็นไหมครับพี่น้องดังนั้นเราต้องเอารับเอาความรักของพระเจ้าของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องชีวิตเราจรึงไม่เหมือนเดิม เราจะไม่เหมือนเดิมเมื่อเราเชื่อรละวางใจในพระองค์เราไม่ต้องถูกภากษาตกลบมึงไฟอีกต่อไปเพราะว่าพระเจ้าทรงตายที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่าบาปแทนเราแล้วในพรนธร์โรบที่สามได้ให้ความมั่นใจกับเราถึงพระคุณของพระเจ้าในข้อเส็จได้กล่าวไว้ว่าแต่เด๋ยนนี้ความชอบธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏเหนือธรรมัญญัต ความชอบธรรมดังกล่าวรับการยืนยันจากบทธรรมบัญญัติและผู้เผยชนะในข้อ22บสองบอกว่าคือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งปรากฏโดยความเชื่อในพระเยซูคริสแก่ทุกคนที่เชื่อธรรมบัญญัติไม่สามารถช่วยเราได้แต่ธรรมบัญญัติบอกให้เรารู้ว่าโดยพระเยซูคริสเจ้าเราเป็นคนชอบธรรมเองเไหมครับพี่น้องเราเป็นคนชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์ในข้อยิบสี่ว่า แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เราเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมุลค่าโดยที่พระเยซูคิดรงไถ่เราให้พ้นบาปแล้วพี่น้องดีใจไหมครับวันนี้พระเจ้าไม่คิดมุลค่าอะไรกับเราทั้งสิ้นโปรงให้เราฟรีๆด้วยชีวิตของพระองเมื่อเราเข้ามาหาพระองเราพ้นความบาปแล้วเราบริสุทธิ์แล้วโดยพระคุณของพระเจ้าบอกคนข้างๆท่านพ้นความผิดบาปแล้วพี่น้องครับวันนี้เราไม่มีบาปอยู่ในชีวิตเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าเองเป็นไหมครับ พระเยซูเป็นผู้ทําให้เร,เ,เ,ใหรเ,รเราเป็นผู้ชอบทมพี่น้องดีใจไหมครับที่พระเจ้าทรงทําเราเป็นผู้ชอบทมไม่มีบาปในเอเูซัสตบทที่สองข้อแปดบอกว่าเพราะเราทั้งหลายได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่จากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่จากการกระทําเพื่อไม่ให้ใครอวดได้พี่น้องครับด้วยเหตุนี้การเดินชีวิตกิเยนเราจะมีเป้าหมายเราไ,ได้เดินชีวิตอย่างไรจุดหมายปลายทางของชีวิต เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีสิ่งดีสำหรับเราคือความรอดในแผน่นดินสวรรค์เองเป็นไหมครับพี่น้องเราจึงเดินชีวิตด้วยความหวังใจไม่สิ้นหวังในพระเจ้าไม่มีสถานการณ์ใดในชีวิตของเราที่เรากราเบื่อเชิญอยู่นั้นพระคุณความรักของพระเจ้าไปไม่ถึงชีวิตของเราแม้เราจะเจอสิ่งใดก็าตามพี่น้องครับผมอยากบอกท่านว่าพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอสำหรับชีวิตของท่านเสมอวันนี้ท่านอย่าก,กลัว แต่ขอให้ท่านมั่นใจในพระคุณความรักของพระเจ้าเองเป็นไหมครับพี่น้องขอเพียงท่านนั้นเปิดใจท่านเชื่อวางใจในความรักของพระองค์และเดินไปกับพระองค์พระองค์จะช่วยท่านพระองค์จะทรงช่วยท่านอย่างแน่นอนถ้าท่านไม่ทิ้งทางของพระองค์เองเป็นไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่สองเราได้เห็นว่าเมื่อความรักของพระเยซูคิดอยู่ในชีวิตของเราชีวิตเราจะเปลี่ยน ได้เป็นคนชอบทาในปุงประการสุดท้ายเพียงเท่านั้นเปาโลได้ชี้เราเห็นในริการที่สามได้เป็นผู้มีชัยชนะอย่างแท้จริงพี่น้องครับเราได้เป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงในข้อ35เปาโลได้ตั้งคําถามว่าแล้วมีใครจะทําให้เราขาดจากความรักของพระคิดได้จะเป็นความทุกข์หรือความยากลําบากหรือการเขี่ยวเข็นหรือ การกระดานอาหารการเปือยกายการถูกบวยภยัยหรือถูกคมดาบหรืออาจารย์เปโลได้สะท้อได้เห็นถึงความมั่นใจของท่านเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทําให้เรานั้นขาดจากความรักของพระเจ้าได้แม้ความตายในข้อส36ได้บอกไว้ว่าข้าบลงถูกประหารวันยังคำ่ำและนับว่าเป็นแกะสละเอาไปฆ่าเปโลได้พูดถึงแม้ความตาย ็ไม่สามารถทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้นงครับความทุกข์ยากลําบากที่เปโอลได้กล่าวไว้ในพระธรรมตอนนี้ในข้อ3ามสิบห้าสามสิบหกลดเป็นประสบการณ์ที่ผู้เชื่อในทุกสมัยได้พบเจอได้เผชิญด้วยกันไม่เป็นการกระดานหาหรือความยากลําบากในชีวิตของเรานงครับดังนั้นความยากลาบากหรืออันตรายหรือความยากลําบากปัญหาต่างๆไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทิ้งเราหรือไม่อยู่กับเรา ไม่ชื่อเหลือเราแต่ในทางทงกันข้ามความทุกข์ของเรานในฐานะเป็นผู้เชื่อนั้นเป็นหนทางเปิดเราได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าท้ารับการปลอบประโลมจากพระองค์และรับการช่วยเหลือจากพระองค์ในชีวิตเอเมนไหมครับพี่น้องถ้าท่านมีปัญหาบอกขอบคุณพระเจ้าเพราะท่านกําลังจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าเพราะท่านกำลังจะเห็นความยิ่งให,ใหญ่ของพระองค์ในชีวิตของท่านใน2โครินธ์บทที่1ข้อ4ถึงข้อ5บอกว่า พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลาบากทั้งหมดของเราเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความลําบากอยาก่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจซึ่งเรารับจ,จากจากพระเจ้าในข้อหาว่าเพ,พระเาะความรักของพระคิดมากท่วมท้นเราอย่างไรการหนุนใจของพระคิดก็มากท่วมท้นเราอย่างนั้นพี่น้องครับเราได้เห็นอย่างหนึ่งว่าพระคำของพระเจ้าได้บอกไว้ว่าความรักของพระคิด มากท่วมท้นเราอย่างไรพี่น้องครับการหนุนใจของโลรกลมมากท่วมชิดเราอย่างนั้นเช่นเดียวกันเห็เนไหมครับพี่น้องวันนี้เราได้มั่นใจในการดิดตามพระเจ้าพราะโรดรุ่งงอยู่กับเราเปาโลได้มั่นใจและยืนยันใน่ามกลางความยากลาบากของท่านโดยประคิดทาท่านมีชัยชนะอย่างแท้จริงพี่น้องครับให้เรามั่นใจในการเดินติดตามพระเจ้าไหมครับ เมื่อเราอยู่ในพระองค์เราจะมีชัยชนะอย่างแท้จริงเองเป็นไหมครับพระองค์ช่วยเราได้ในทุกอย่างพระองค์ช่วยเราให้ไปถึงเส้นชัยความเชื่อในการที่เรารับความรอดมีชีวิติรันด์ในปีนินของพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวว่าอุปสรร์ไม่สามารถหยุดความรักของพระเจ้าได้แม้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายจากโรคนี้ก็ตามพระเจ้าไม่หยุดรักเราแม้เราอยู่ในวิถีเวลาที่แตกต่างกันในปัจจุบ,บัน หรืออนาคตพระเจ้าก็ไม่หยุดที่จะรักเราไม่ว่าอยู่ในมิติใดพระเจ้าก็ไม่หยุดรักเราไม่มีอำนาจหรือสิ่งสารพัดใดๆที่ขัดฝังพระเจ้าไม่ให้รักเราได้พี่น้องครับทั้งทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าใดๆทั้งสิน้นเพราะผมรักของพระเจ้าไม่เคยขาดจากชีวิตของเราซึ่งเป็นผู้เชื่อเลยเเ็นไหมครับพี่น้องเพราะพระองค์ทรงรักเราเสมอบอกคนข้างความรักของพระเจ้าไม่เคยขาดจากชีวิตของท่านเพ,พราะพระองค์ทรงรักเรา ้องครับพระเจ้าทรงรักเราวันนี้เราขอคุณพระเจ้าในทุกสถานการ,รณ์ในชีวิตให้เราชื่นชมยินดีในพระองค์ให้เราชื่นบานในพระองค์เปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นความยินดีในพระเจ้า,าสิครับเปลี่ยนปัญหาให้เป็นความยินดีในชีวิตของเราพระพีทด้บอกเราไว้ว่าทุกเหตุการณ์ความยากลาบากต่างๆนั้นเกิดขึ้นเพื่อเราจะเห็นความใหญ่ของพระเจ้าแม้บางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมสิ่งน,นี้เกิดขึ้นกับเราทําไมปัญหาเกิดขึ้นกับเราอย่างมากมายเหลือเกิน เดครับแต่วันนี้พระสัญญาของพระเจ้ามาถึงเราแล้วว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราจะมีชัยชนะอย่างแน่นอนเพราะพระเจ้าอยู่กับเราปลุมไม่ได้ภาคเราไปไหนแต่อยู่ข้างๆเราแต่หลายครั้งกลับเป็นเราต่างหากที่วิ่งหนีพระองค์ไปไม่ยอมให้พระองค์ช่วยเหลือเราเราวิ่งไปหาสิ่งอื่นแทนที่เรานั้นจะยอมให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือชีวิตของเราพ่นลองครับวันนี้ หากเราต้องการใช้ชนะอย่างแท้จริงขอเรายึดความรักของพระเจ้าไว้เชื่อวางใจในพระองค์และเดินตามพระองค์ด้วยสุดหัวใจสุดกำลังสุดความคิดของเราอาเมนสไหมครับวันนี้หากท่านเผชิญปัญหาความทุกข์ยากสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตของท่านเี่นองของคุณพระเจ้าสิครับเพราะท่านไม่ได้เดินอยู่ลาพังคนเดียวแต่พระเยซูคิดทรงเดินอยู่กับท่านเพราะความทุกข์ยากในโลกนี้มันแค่ประเดี๋ยวเดียว แต่ความรักของพระเจ้านั้นนิรันดรข้อพีที่บอกว่าความรักของพระเจ้านั้นนิรันดรปัญหาสิ่งต่างที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้แค่ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองในยากอบบทที่หนึ่งข้อสอบอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบความพบการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีแล้วเราเจอปัญหาเราจะยินดีเป็นไหมครับเราจะยินดีเพราะเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในหนึ่งเปโตรบทที่สี่ข้อสามก็บอกไปเช่นเดียวกันว่า จงชื่นชมยินดีเสมอที่มีส่วนในความทุกยากของพระคิดเพื่อว่าพระสิริของโปรองปรากฏพวกท่านก็จะชื่นชมยินดีจนเหนือเต้นโอ้พี่น้องครับเราจะวันหนึ่งเราจะมีความตื่นเต้นมากแต่มีความชื่นชมยินดีจนเราตื่นเต้นพี่น้องเคยดูคอนเสิร์ตใช่ไหมครับเราไปเจอดาราคนโปรดเราได้สิ่งต่างๆมากมายพี่น้องครับใจเราเ,เต้นต,ตุบต,ตับเลยใช่ไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งอาการจะเป็นแบบนั้นเมื่อเราได้เจอพระเจ้าอยู่กับพระเจ้า พระเจ้าให้ความชื่นชมยินดีกับเราพี่น้องครับความรักของพระคิดทําให้ชีวของเราเข้มแข็งทําให้ชีวของเรามีความหวังและมีกําลังใจเสมอเลยนะครับจากหนังสือคังอุทาหรณ์พรทิล,ลิตได้กล่าวไว้บอกว่าบุคคลจะเข้มแข็งโดยปราจากความรักหาได้ไหมเพราะความรักไม่ใช่เป็นเพียงอารมณ์แต่แท้จริงความรักคือกระแสโลหิตของชีวิต ความรักคือกระแสโลหิตของชีวิตพี่น้องครับโลหิตสําคัญต่อชีวิตเราอย่างไรความรักของพระเยซูคิดก็สําคัญต่อจิตใจจิตวิญญาณเราฉชนนั้นเช่นเดียวกันเองเไหมครับวันนี้ท่านจะมีสันติสุขในชีวิตท่านจะไม่หวาดกลัวในการดนชีวิตท่านจะไม่สิ้นหวังหรือท้อแท้ใจเมื่อท่านดําเนินชีวิตด้วยความรักของพระเจ้าเมื่อท่านเอาความรักของพระเยซูคิดเข้ามาในชีวิตของท่าน พี่น้องเราจะมีชัยชนะอย่างแท้จริงเองเนไหมครับเพราะชัยชนะที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ความตายทําเราพ่ายแพ้สำหรับผู้เชื่อความตายจึงไม่ใช่ความพ่ายแพ้ในชีวิตของผู้เชื่อที่เดินในความรักของพระเยซูคริสต์เพราะเรารู้ว่าโปร่งส่งพระชนอยู่เพราะชัยชนะที่แท้จริงคือความเชื่อจะไม่ถูกทําลายความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ลดน้อยลงไปและความหวังที่ไม่เสื่อมสลายนั่นคือโปรยขุนใจพี่น้องว่า ความรักของพริคีสุขิตทำเรามีชัยชนะแท้จริงในเช้านี้ผมอยากจบคําเทศนาด้วยตัวอย่างของลูกชายผมเองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราน้องลูกชายผมนะครับชื่อทีตัดในขณะที่พยาตั้นคันได้ประมาณเกือบห้าเดือนพระยาอยากรู้ว่าลูกเราเกิดมาจะสมบูรณ์หรือไม่พยาได้ไปให้หมอเจ้าของค่ได้เจาะตรวจน้ำคร่ำ เพื่อจะดูว่าลูกชายจะ,จะมีอาการเป็นดาวหรือเปล่าเพื่อจะได้วางแผนชีวิตเพราะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราปรากฏว่าโครโมโซมของน้องนั้นไม่ตรงกับคุณพ่อคุณแม่สิ่งเดียวที่หมอแนะนําโครโมโซมคู่แปดนั้นมีปัญหาเนจอกแหว่งไปนั่นหมายถึงเป็นเกีย่ยวกับพัฒนาการของเด็กหรือสมองสิ่งแรกที่หมอโทรมาหาภรรยาว,ว่าให้รีบไปโรงพยาบาลด่วน ลูกคุณผิดปกติโคโมโซมผิดปกติในขณะนั้นเองพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่หมอนแนะนำํำหมอไดเอารูปภาพรายงาน,นต่างประเทศมาให้เราดูเด็กที่มีเด็กที่มีปัญหาโคโมโซมคู่18นั้นเกี่ยวกาับพันาการัจมูกเขาจะหายไปเลยปากจะเบี้ยวศีรษะจะแหว่งแขนขาเกิดมาจะขาดนั่นคือรายงานทางการแพทย์ที่เราเห็นในขณะนั้นคุณหมอว่าคุณต้องทําแท้ง คุณต้องทำแท้งทางเดียวเท่านั้นเองอย่าปล่อยให้เด็กไว้เพราะเขาเกิดมาเขาอาจจะมีปัญหาถ้าคุณจากโลกนี้ไปใครจะดูแลเขาคุณมีเวลาดูแลเขาหรือคุณรับภาระ,ะไว้หรือเปล่าในวันนั้นผมได้ตัดสินใจอธิษานกับพระเจ้าฮะ พระองค์ผู้ทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทราปการอัศจรรย์ทำให้คนง่อยเดินได้ทำให้คนตาบอดมองเห็นทำให้คนตายฟื้นขึ้น,นจากความตายทำไมพระเยซูผู้ทรงทรงรักเราจะไม่ทรงทำให้ร่างกายเขาที่ผิดปกติในในขันนั้นมีแขนขาที่สมบูรณ์เขาจะไม่ขาขาดผมไม่เชื่อสิ่งที่หมอพูดผมบอกกับพระเจ้าว่า ความรักของพระองค์ทาให้เด็กคนนี้มีชีวิตรอดเขาจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างนั่นคือสิ่งแรกผมคุยกับภรรยาแล้วตัดสินใจเดินออกจากโรงพยาบาลนั้นและไปไปหาหมอที่เคยทําการผ่าตัดภรรยาพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าที่คําอิฐานของเราเพราะความรักของพระเยซูที่อยู่ในชีวิตเราในชีวิตของผมและภรรยานั้นทําให้ผมรักษาชีวิตของทิตัสไว้ไม่ทําร้ายเขาไม่ฆ่าเขา พระเจ้าทําการอัศจรรย์ในสิ่งที่เราทำรครับขอบคุณพระเจ้าหมอตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลศรีราชที่ท้านเป็นเคสที่3ของโรงพยาบาลศรีราชตรวจเกินสี่ตรวจเกินสี่วิติตรวจละเอียดทุกชิ้นส่วนในร่างกายของเขาตั้งแต่แขนขา ตายไอ้ว่าภายในทุกอย่างตรวจหมดทุกอย่างเพื่อครับขอบคุณพระเจ้าในสิ่งเราอิทฐานเราเชื่อวางใจในพระลงทุกอย่างเขาปกติหมดทุกอย่างขอคุณพระเจ้านั่นคือสิ่งเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าวันนี้ผมอยากรุนใจพี่น้องว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ท่านยึดมั่นในความเชื่อในความรักของพระเยซูคริสผู้ประทานความรอดให้กับเราเราจะไม่ละทิ้งความเชื่อแต่เดินไปกับพระลงจนสุดเส้นทางแห่งความเชื่อในชีวิตของเราเอเป็นไหมครับพี่น้อง วันนี้พระอยากหนุนใจท่านื่อท่านเผชิญสิ่งใดก็ตามในปัญหาในชีวิตของท่านความเจ็บป่วยของท่านดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ในสถานการณ์ในชีวิตของท่านแต่เพราะความรักของพระองค์นั้นจะช่วยท่านมีชัยชนะอย่างแน่นอนพองวันนี้อย่าก,กลัวแต่เราไปกับพระเจ้าไปไหมครับวันนี้เราได้ฟังพระเจ้าคำของพระเจ้าแล้วว่าความรักของพระคิดเปลี่ยนชีวิตเราทำเราได้เป็นสหายของพร,ระคิดทำเราเป็นคนชอบทำทำเรามีชัยชนะอย่างแท้จริง พี่้องครับวันนี้ผมอยากให้พี่รองพูดพร้อมกันด้วยความมั่นใจดังๆว่าความรักของพระคิ์เปลี่ยนชีวิตของคุณพี่้องครับหันไปบอกคนข้างซ้ายข้างฝาของท่านว่าอย่าทิ้งพระองค์ไปนะรักพระองค์ให้มากๆพี่้องครับเราจะรักพระเจ้าของเราไหมครับเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันในเช้านี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้เรานั้น ได้เต็มด้วยความรักของพระองค์เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้น พี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ